นี้ลองเอาโน้ตจาก power chord นะครับมา add note เพิ่มเข้ามาเป็นเรียกว่า chord add 9นะก็จะแทนที่จะเล่น power chord ธรรมดาอันนี้ก็จะเล่นโน้ตในคอร์ดหมดเลยนะครับครบทุกตัวเช่นยกตัวอย่างคอร์ด A minor add 9ก็จะมีโน้ต A C E แล้วก็โน้ต B นะครับเพิ่มเข้ามาเพียงแต่จะไม่ได้เล่นอัพเปจิโอเรียงลำดับ 100% ก็สลับโน้ตไปมาก็เริ่มจากฟอร์มคอร์ดมาตรฐานในงาน power chord นะเฟส12สาย5 14 14สาย4สาย3นะครับแล้วก็เพิ่มสาย2เข้ามาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นผมจะไปเล่นโน้ต9ที่เฟส12สาย2นะคือโน้ต B ของคอร์ด A minor แล้วก็โน้ตตัวที่3ของ A minor ก็เป็นโน้ต4เฟส13ก็ติดกันอันนี้แบ่งกลุ่มละ8โน้ตพอดีก็คือเฟส12สาย5 14สาย4 14สาย33โน้ตแล้วโน้ตที่4เฟส12สาย2 13สาย2แล้วก็ย้อนกลับ12สาย2แล้วขึ้นมา14สาย3 14สาย4ก็ได้กลุ่มละ8โน้ตปิ๊กอาจจะลองฝึกดีดสลับไปเรื่อยๆไม่ต้องซีเรียสเรื่องความเร็วนี้ให้เข้าใจที่มาที่ไปแล้วฝึกดีดสลับให้แม่นยำในการเปลี่ยนสายก็ได้ละกลุ่มละ8โน้ตใช้หลักการในการเลื่อนมาก็เป็นพูดถึงคีย์ A minor หรือคีย์ C นะก็คอร์ดต่อมาจะต้องเป็นคอร์ด G นะครับ G major add 9ตอนลงมาเนี่ย3โน้ตแรกจะเป็น power chord ปกติและ add 9เข้ามาก็คือ chord G ก็ add ตัวที่2หรือตัวที่9คือโน้ต A แล้วก็มาเล่นโน้ต3ของมันนะครับโน้ตในคอร์ดจะได้บอกได้ว่าเป็น chord major หรือ minor ก็เป็นโน้ต B ทำหลักการเดียวกันฝึกให้มันครบทุกคอร์ดในคีย์เลยครับจะดีมากแล้วเข้าใจที่มาที่ไปของคอร์ดว่ามันมาไงคอร์ด F ก็จะมีโน้ต F A C แล้วพอ add 9ก็มีโน้ต G เพิ่มเข้ามาแล้วเลื่อนต่อมาเป็นคอร์ด E minor อันนี้มันจะแปลกนิดนึงไม่สามารถ add 9ปกติได้เพราะ9ปกติของคอร์ด E minor จะเป็นโน้ต F sharp อันนี้เราพูดถึงในคีย์ C ก็จะกลายเป็นโน้ต F เฉยๆก็เรียกว่าอาจจะ add flat 9ก็ได้คือตัวที่9ใส่ flat ก็คือตัวที่2ใส่ flat นั่นเองซาวจะแปลกนิดนึงก็คือ add โน้ต F เข้ามาต่อมาคอร์ด D minor add 9ก็หลักการเดียวกันนะครับ D F Aแล้วก็แอดตัวที่2คือโน้ต E ต่อมาคอร์ด C major add 9ก็ C E G และแอดโน้ต D สุดท้ายคอร์ด B dim นะ B dim ก็มีโน้ต B D F แต่คราวนี้พอแอด9เนี่ยมันไม่แอด9ไม่ได้เหมือนกันจะเป็นแอด flat 9คือตัวที่2มันก็คือหรือตัวที่9ก็คือโน้ต B กับโน้ต C ติดกันก็แอดโน้ต C เข้ามาต้องทำความเข้าใจนะครับคือในการฝึกอะไรกันแล้วแต่พยายามรู้ว่าเราฝึกอะไรที่มาที่ไปมันเป็นไงเพราะต่อมาเนี่ยเราจะไปต่อยอดให้มันยากหรือซับซ้อนมากแค่ไหนก็ได้นะลองฝึกกันดูนะครับ